สวัสดีค่ะมานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่ YZ สันติฟาร์มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาคุยกับหมอแอมหมอแอมกับหมอเม่นนะคะซึ่งจะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องเกษตรชาแนลวันนี้ว่าเราจะมาพูดถึงในส่วนของวัคซีนเนาะหมอเม่นเนาะว่าวัคซีนแต่ละปีเนี่ยมันต้องเราต้องทำวัคซีนอะไรบ้างนะคะในฟาร์มของท่านในข้อของท่านจำเป็นแค่ไหนในการต้องทำวัคซีนจำเป็นหรือไม่หรือไม่ต้องทำเลยยังไงเดี๋ยววันนี้หมอแอมกับหมอเม่นจะมาตอบโจทย์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะค่ะสวัสดีครั้งอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะหมอเม่นเริ่มเลยค่ะก็แนะนำเรื่องการทำวัคซีนเนาะในไทยเราก็จะได้ยินเรื่องโรคระบาดปากเท้าเปื่อยนะก็คือโรคที่เจอกันหลักๆยอดคิดเลยแหละพูดถึงว่าในยุคนี้เป็นตลอดทั้งปีเมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวเริ่มมีการระบาดแต่ทุกวันนี้ถ้าเราติดตามข่าวเราอาจจะได้ยินการระบาดแบบเกือบทั้งปีเนาะยิ่งอยู่ในเขตที่แบบเคยมีการระบาดนะยิ่งเป็นเขตที่ต้องค่อนข้างจับแบบป้องกันแล้วก็ระวังแล้วก็มาแนะนำการทำวัคซีนวัคซีนก็คือวัคซีนปากเท้าเปื่อยนี่แหละเนาะเป็นที่ระบาดกันมากก็คือว่าวัคซีนมันก็จะมีหลายแบบนะคอบวมปากเท้าเปื่อยแล้วเอาปากเท้าเปื่อยก่อนอ่ะคลิปนี้เราเอาปากเท้าเปื่อยเรื่องปากเท้าเปื่อยเนี่ยเพราะว่าเราจะทำประจำแต่โรคอื่นเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอสำคัญแล้วก็ทำเป็นประจำทุกปีหนึ่ง2-3 ครั้งแล้วแต่ความถี่กี่เดือนกี่เดือนคะก็ทุกๆ6 เดือนหรือว่า4 เดือน4 เดือน6 เดือนก็คือถ้าเป็น4 เดือนนี้ก็จะเป็น3 ครั้งต่อปีถูกไหมคะแล้วก็2 ครั้งก็ได้แต่เราก็ต้องดูว่าระบาดไหมความถี่ในการระบาดโรคแล้วก็ดูว่าเราอยู่ในเขตระบาดของโรคหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็4-6 ครั้งก็จะอยู่ที่2-3 ครั้งต่อปี2-3 ครั้งต่อปียังไงก็ต้องทำเพราะว่ามันจำเป็นไหมคะสำหรับตัวนี้วัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยจำเป็นเพราะที่จำเป็นมากคือแม้แต่วัวเราเลี้ยงเองวัวเราเองเนี่ยเราก็ควรจะทำเนาะส่วนมากมีขายไหมคะวัคซีนตัวนี้อันนี้ไม่ต้องซื้ออันนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเบิกที่ปศุสัตว์อำเภอได้เลยไปขอได้เลยเอากระติกน้ำแข็งนะคะใส่ไปนะคะวัคซีนก็จะต้องอยู่ในความเย็นเนาะค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็จะมีวัคซีนอะไรอีกวัคซีนอ่ะมันจะมีไทป์มีไทป์ก็คือว่าเหมือนมีชนิดอะค่ะก็เป็นกี่ชนิดก็จะมีไทป์โอไทป์เอแล้วก็เอเชียวันซึ่งมันก็จะมีแยกเลยนะคะว่าขวดเนี้ยเป็นไทป์โอไทป์เอหรือว่าไทป์เอเชียวันหรือบางทีก็จะเป็นรวมหรือบางทีก็เป็นรวมก็มีเราจะเลือกใช้ไทป์ไหนอ่ะก็คือในพื้นที่เราอ่ะมันระบาดท้ายไหนเยอะก็ใช้อันนั้นหรือจะใช้รวมก็ได้แต่ถ้าเราอยากรู้ว่าระบาดท้ายไหนก็ไปถามปศุสัตว์เขาก็จะตอบได้ว่าควรจะใช้แบบคือชนิดไหนที่ว่าระบาดช่วงนั้นเราไปถามเขาเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเราใช้เป็นแยกชนิดอ่ะก็จะมันจะเจาะจงมากกว่าแต่ว่าถ้ามันระบาดมันมีหลายแบบหลายไทป์ใกล้พื้นที่เราอะไรเงี้ยเราอาจจะทำรวมเลยก็ได้อ๋อทำทุกอย่างเลยใช่แล้วก็อาจจะเพิ่มความถี่แล้วก็การทำวัคซีนถ้าเราไม่เคยทำเลยหรือว่ามีประวัติหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกเนาะแล้วก็ฉีดวัคซีนไปเข็มแรกใช่ไหมฮะแล้วก็อีกประมาณสัก2 อาทิตย์หรือว่า14 วันเนี่ยเราควรจะทำเข็มที่2เหมือนเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลังจากเข็มแรกทุกวัคซีนเลยเหรอคะหมายถึงว่าแม้จะเป็นวัคซีนโรคต่างๆเราจะทำเข้าซ้ำๆใน2 อาทิตย์อย่างนี้เหรอคะอันนี้เป็นกรณีอ๋อปากเท้าเปื่อยเนาะอ๋อ2 อาทิตย์ทำได้เลยไม่จำเป็นต้องรอ3 เดือน 4 เดือนในกรณีที่เราไม่เคยทำเลยอ๋อไม่เคยทำเลยเราซื้อมาเข้ามาใหม่เราไม่รู้ประวัติอ๋อเราก็สามารถคือถ้าเราซื้อมาจากบางคนหรือซื้อจากตลาดเนี่ยเราก็สามารถทำวัคซีนได้เลยโดยคือเราไม่รู้อยู่แล้วว่าประวัติเข้ามายังไงเนาะเราก็สามารถทำได้เลยหลังจากนั้น2 อาทิตย์ใช่ไหมหมอเม่นใช่ครับประมาณ2 อาทิตย์ก็ทำได้อีกเป็นการกระตุ้นเป็นการกระตุ้นภูมิเพราะหลังจากทำเข็มที่2ก็ประมาณอีก4-6 เดือนค่อยทำเป็นรายปีไปอันนี้คือเป็นการทำให้มันแบบว่ามันคงที่เนาะค่ะคือเหมือนกับว่าเราเพิ่งเริ่มทำให้เขาเราก็จะไปได้จดบันทึกด้วยแต่ว่ากระตุ้นเข็มที่2ก็จะเป็นกระตุ้นใช่ไหมคะหมอเม่นหลังจากนั้นก็6 เดือน 4 เดือนอะไรก็ว่าไปค่ะ
นี่ก็เป็นคือระบาดมากนะคะในโรคปากเท้าเปื่อยนะคะวัคซีนมันจะไม่ตายเนาะไม่ตายอาจจะไม่ได้เห็นความสูญเสียแต่ว่ามันเป็นโรคที่ทำให้เราแบบว่าต้องสิ้นเปลืองค่ายาประมาณการดูแลรักษาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการรักษามันรักษาได้ไหมคะโรคปากเท้าเปื่อยไม่มียาเฉพาะแต่ว่าเราก็ตามอาการก็มีให้ยาฆ่าเชื้อให้ยาลดแก้ปวดลดไข้ยาแผลเนาะใช่ฆ่าเชื้อนี่ก็คือมันไม่ได้ฆ่าตัวเชื้ออันนี้ค่ะปากเท้าเปื่อยป้องกันเชื้อแต่ก่อนก็คือในช่วงที่เป็นปากเท้าเปื่อยอะบัวก็จะอ่อนแอใช่ไหมคะค่ะเราก็ให้ฆ่าเชื้อไปเพื่อที่จะป้องกันอาการแทรกซ้อนเพราะว่าในช่วงนั้นเขาอ่อนแอก็คือตามอาการค่ะไม่มีวิธีรักษาแต่แล้วก็คือรักษาเฉพาะอาการช่วงนั้นก็จะมีการป้องกันกับการป้องกันโดยวัคซีนแล้วก็รักษาตามอาการค่ะแล้วก็ในวัวเด็กก็มีโอกาสตายสูงแล้วก็วัวท้องก็มีโอกาสแท้งแล้วก็ลูกวัวที่กินนมจากแม่ที่เป็นปากเท้าเปื่อยก็มีโอกาสตายซึ่งเราเคยเจอมาแล้วค่ะก็คือลูกอ่อนกินนมแม่ที่เป็นปากเท้าเปื่อยก็ตายได้แต่ว่าแม่ไม่เป็นอะไรเหมือนคล้ายว่าแม่เขาเปลี่ยนมีภูมิคุ้มกันแล้วแต่ว่าลูกเขายังไม่มีเนาะก็อาจจะสูญเสียไปเนาะซึ่งเคยมี FC ฝั่งภาคใต้นะคะสอบถามมาเยอะมากอยากให้คุณแหม่มทำคลิปวัคซีนเกี่ยวกับโรคปากเท้าเปื่อยแล้วก็ความรู้การรักษาได้ไหมมันรักษาได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาการเป็นยังไงคะโรคปากเท้าเปื่อยอาการเบื้องต้นที่จะสังเกตได้สังเกตคือหนึ่งวัวซึมน้ำลายเริ่มฟูมปากน้ำลายฟูมปากเป็นฟองถ้าเราเปิดตามพวกปากดูนะตามไรกีหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะเป็นตุ่มกีบเท้าเขาเหรอคะกีบเท้ามันจะแสดงออกตรงปากเนาะเต้านมเต้านมเป็นยังไงคะเต้านมก็จะเป็นตุ่มใสพอหลังจากที่ตุ่มใสมันแตกอาจจะเป็นหนองเป็นแผลอะไรเงี้ยก็จะมี3จุดก็คือเต้านมไรกีบแล้วก็ภายในปากก็คือเขาจะเจ็บปากแล้วก็กินอะไรไม่ได้ใช่ค่ะก็จะยืนน้ำลายฟูมปากอย่างเงี้ยเป็นมันจะมีอาการไข้ด้วยไหมคะตัวนี้มีอาการไข้ด้วยถ้าเป็นอย่างนี้เราก็สามารถปรึกษาปศุสัตว์อำเภอได้ ในการแก้ไขเบื้องต้น ในการที่จะให้คุณหมอออกมาดูใช่ไหมคะมาดูให้ว่าต้องรักษาอาการเบื้องต้นยังไงบ้าง ใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าสูญเสียเลยเนาะ มันก็ต้องป้องกันไว้ก่อนก็คือหมอเม่นจะแนะนำอะไรไหมกับสำหรับคลิปที่บอกว่าโรคปากเท้าเปื่อยต้องแนะนำในการรักษาแนะนำสำหรับเอฟซีช่องชัดเจนเนาะถ้าเราเข้ามาเจอเนี่ยเราควรจะเป็นตระหนักแล้วว่าเราควรจะทำวัคซีนนี้ถ้าเราเลี้ยงวัวนี่ก็คือต้องให้ความสำคัญเข้าตรงนี้ไปเลยเพราะว่าถ้าเราเจอกรณีวัวที่แบบมีอาการคล้ายจะเป็นปากเท้าเปื่อยเราควรจะแจ้งปศุสัตว์อำเภอหรือว่าในพื้นที่นั้นให้มาดูเพื่อเป็นการแบบป้องกันแล้วก็ลดการระบาดของโรคเพราะว่าได้ยินข่าวว่าโรคนี้มันแพร่ระบาดเร็วมากค่ะแพร่ระบาดตอนนี้คำถามที่ถามถามมาส่วนตัวบ่อยว่าวัวท้องทำวัคซีนได้ไหมทำวัคซีนได้ไหมอันนี้ก็ได้ไหมคะทำได้ครับเพราะวัคซีนเป็นวัคซีนเชื้อตายใช่ค่ะทางสัตวแพทย์บอกเป็นวัคซีนเชื้อตายทำวัคซีนได้แล้วถ่ายพยาธิได้ไหมคะนี่ก็เจอหนึ่งคำถามที่ถามบ่อยก็ได้ฮะได้เหมือนกันแต่ฉีดยาบำรุงได้ไหมได้วัวท้องได้เหมือนกันรักษาได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือการบังคับการบังคับสัตว์การบังคับการฉีดยาสรุปก็คือว่าวัวท้องฉีดวัคซีนได้ uh-huh. แต่ที่ต้องวัคซีนไม่ได้เป็นตัวทำให้วัวแท้ง uh-huh. แต่เป็นการที่เราเข้าไปบังคับสัตว์ไม่ดี uh-huh. ก็ส่งผลให้วัวเกิดกระทบกระเทือนแล้วก็ uh-huh. เกิดการแท้งได้ uh-huh. มากกว่าค่ะอาจจะเกิดการเบี่ยงตัวเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้เขาแท้งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้แท้งจากวัคซีนใช่ไหมคะนี่แหละก็ใช่ก็ใช้ตามที่เขาระบุเนาะอย่างวัคซีนไปครับวัคซีนปากเท้าเปื่อยเนี่ยมันจะต้องใช้ประมาณ2 cc ต่อตัวเท่ากันทุกตัวเลยฉีดเข้าใต้ผิวหนัง2 cc ไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่น้ำหนักเยอะควรจะใช้แค่2 cc ระบุใช่นี่นะไม่วัวเล็กวัวใหญ่ก็ได้หมดนะคะตัวนี้2 cc ถ้าฉีดไม่ถึงเนี่ยมันก็เหมือนป้องกันไม่ได้ฉีดไม่ถึงแบบไหนคะหมอเนี่ยสมมติว่าเราตัวเล็กๆเองฉีดแค่ cc เดียวก็พอมันก็ไม่ได้ป้องกันใช่ไหมคะใช่โอเคตัวใหญ่ก็
ตัวใหญ่มากเลยต้องให้เยอะๆบางคนชอบคิดอันนี้ก็ไม่จำเป็นมันฉีดแค่สองก็พอสองก็พอนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้เนาะหมอแอมก็กับหมอเบนก็มาตอบโจทย์นะคะซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตนะคะสำหรับโรคที่ก็ฮิตเหมือนกันนะคะโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะก็วัวนะคะซึ่งมันเป็นได้ในช่วงเดือนไหนบ้างคะหมอแอมหมอเบนช่วงที่จะเจอเยอะที่สุดก็ช่วงปลายฝนปลายฝนต้นหนาวก็จะเริ่มมาละแต่ทุกวันนี้ก็จะเจอตลอดเจอบ่อยเนาะได้ยินแบบบางคนบอกว่าคือไม่ได้เลิกแต่ก่อนมันจะเป็นแค่ปลายฝนต้นหนาวแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่ามันจะมาทั้งปีนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็อาจจะเป็นอากาศด้วยอากาศที่เปลี่ยนไปเนาะค่ะมันทำให้เขาต้องเป็นนะคะใครดูคลิปนี้ก็ป้องกันได้นะคะด้วยการทำวัคซีนนะคะท่านซื้อวัวมาใหม่เนาะอย่างที่หมอเม่นบอกเมื่อกี้นะคะก็สามารถทำวัคซีนได้เลยนะคะเข็มแรกแล้วก็ตามไปด้วยเข็มที่2ห่างกันแค่2อาทิตย์ใช่ไหมคะค่ะหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ 4-6 เดือนนะคะหมอแอมบอกเนาะก็ป้องกันได้ป้องกันดีกว่าให้เป็นก่อนนะหมอแอมเนาะถ้าเป็นก่อนมันรักษายากอ๋อมันจะเป็นทั้งฝูงมันเร็วมากเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะคะปรึกษาปศุสัตว์อำเภอนะคะในเขตพื้นที่ของท่านก็ได้สำหรับใครที่ยังไม่มียาถามว่ามีขายไหมน่าจะไม่มีขายหรอกเนาะหมอแอมแต่มากก็จะเป็นกรมปศุสัตว์ที่เขาให้มาอยู่แล้วมาให้ฟรีนะคะให้ฟรีนะคะแจ้งไปที่กรมปศุสัตว์ได้เลยนะคะหิ้วกระติกไปเลยหิ้วกระติกไปเลยไปฉีดแล้วเข็มนะคะเข็มที่ใช้มันจะมีขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงจำเป็นไหมคะก็เป็นนิ้วนึงเบอร์12คือเข็มไอ้วัคซีนเนี่ยเขาให้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังมันก็จะมีเข็มสั้นแบบ0.5 นิ้ว0.5 นิ้วเข็มก็จะมีขายตามร้านขายยาฉีดบริเวณไหนบ้างได้บ้างใต้ผิวหนังใต้ผิวหนังคอหลังสะโพกอะไรอย่างเงี้ยครับได้หมดละใช่ส่วนมากจะตรงส่วนมากจะเป็นคอตรงที่หยิบหนังขึ้นมาได้อ๋อหยิบหนังขึ้นมาได้แล้วไปใต้ผิวหนังก็พอไม่ต้องให้ไปถึงกล้ามเนื้ออะไรเขาอ๋อนะคะนี่ก็เป็นคลิปดีๆนะคะที่วันนี้นะคะช่องเจนชาแนลได้นำความรู้มากับให้กับท่านผู้ชมเนาะที่ฝากถามกันมานานแล้วแหละสำหรับคลิปนี้มีโอกาสดีๆนะคะได้มาเยี่ยมที่สันติฟาร์มอีกครั้งนึงแล้วได้ให้หมอแอมกับคุณหมอเม่นนะมาตอบโจทย์ให้กับท่านผู้ชมนะคะได้ชมกันแล้วก็นำไปใช้ในฟาร์มของท่านนะคะว่าปรับมาใช้แล้วก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปปัวท้องเสียวัวท้องเสียต้องรักษายังไงต้องมีตัวยาอะไรบ้างเดี๋ยวหมอเม่นกับหมอแอมก็จะมาตอบโจทย์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ